คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาร์ทแม็กซ์มวยไทยตอนนี้มาถึงคู่ที่3ของค่ำคืนนี้ครับสำหรับคู่ชิงนับในศึก4 Man Tournament คมสันครับจะปะทะกับโทเปียสจากประเทศสวีเดนไปติดตามกันได้ในคู่6แน่นอนครับมันจัดเต็มจัดหนักแน่นอนมาคราวนี้ครับในศึก Max Ultimate ไทยปะทะอังกฤษครับ For the third fight Thailand versus England introducing fighting out in the blue corner representing England he's training at Kao Pitak Muay Thai in Phuket he's 25 years old holding a professional record of 25 fight 20 wins and 6 lose นักชกในมุมน้ำเงินครับตัวแทนจากประเทศอังกฤษครับสังกัดค่ายแก้วพิทักษ์มวยไทยจังหวัดภูเก็ตวัย25ปีสถิติการชกครับชกมาแล้ว27ไฟต์ชนะ20ไฟต์แพ้6ไฟต์ครับไฟต์ล่าสุดนี่เรียกว่าปะทะกับมิสเตอร์ปะชดะอย่างซีอุยเชียงใหม่มวยไทยยิมมาอย่างสูสีครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันแน่นอนครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศอังกฤษสังกัดค่ายแก้วพิทักษ์มวยไทยลุคบ้าเอาขอเสียงเชียร์หน่อยครับ Ladies and gentlemen Fighting out the blue corner Representing England Please welcome LukeบอAnd his opponent in the red corner representing ศรีสะเกษ Thailand He's training at Chor Chanathip Gym He's 22 years old holding a professional record of 89 fight 62 victories and 25 lose คู่ต่อสู้เขาครับในมุมแดงนักชกจากอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษครับสกัดค่ายชอชนาทิพย์พัทยาวัย22ปีคนนี้ครับมาพร้อมกับดรีกีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น65กิโลกรัมครับรับประกันฝีมือแน่นอนสถิติการชกชกมาแล้ว89ไฟต์ชนะ62ไฟต์แพ้25ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษฉายาขุนเข่าซาตานลูกตนชอชนาทิพย์ขอเสียงเชียร์ครับแฟนมวยชาวไทย Ladies and gentlemen Fighting out the red corner Representing ศรีสะเกษ Thailand Please welcome ลูกตนชอชนะทิพย์ตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศมวยรอบ4 Man Tournament สนามที่4เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแทนจากประเทศไทยครับคมสันแก้วสำริดจะเจอกับโทเบียสอเล็กซานเดอร์สันครับจากสวีเดนแต่ก่อนจะไปชมคู่ชิงนั้นเรามีมวยมันประจำสัปดาห์นะครับซึ่งแข่งขัน3คู่เริ่มจากคู่ลูกต้นชอชนาทิพย์ก็จากไทยเจอกับลูกบาจากอังกฤษ68กิโลกรัมครับไปทราบถึงประวัติของนักชกทั้งคู่ก่อนครับมุมน้ำเงินครับลูกบาครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วพิทักษ์มวยไทยครับปัจจุบันอายุ25ปีครับเป็นชาวประเทศอังกฤษครับส่วนสูง176ซมครับสถิติการชก27ครั้งชนะ20เสมอ1ครับ3ไฟต์ล่าสุดต้องบอกว่าชนะน็อก2ไฟต์ครับแล้วก็มาเสมอซีอุยเชียงใหม่มวยไทยอย่างดุเดือดครับที่เวทีมวยแห่งนี้แหละครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น65กิโลกรัมครับ3ฟอร์มหลังนี่ไม่แพ้เลยครับชนะรวดลูกต้นชอชนาทิพย์ครับชื่อจริงนายอภิสิทธิ์ทองคำจากอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษครับ22ปีสถิติการชก89ครั้งชนะ62เสมอ2ครับไปซ้อมอยู่ค่ายมวยช3พี่น้องครับโดยมีคุณสิทธิโชคเมืองพัทยาครับเป็นผู้จัดการกรรมการทั่วบนเวทีครับเป็นกรรมการธนภัทรเสือแก้วนะครับเสนอให้คะแนนทั้ง3ท่านนั้นมีกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมอัศดาวุฒิพิลาวันแล้วก็ประภัยประเทศครับใครจำได้ครับลูกบาครับไฟที่เจอกับซีอุยเชียงใหม่มวยไทยต้องบอกว่าแลกเดือดแลกเลือดเลยครับ
พลิกกลับมายันเสมอได้สำเร็จครับในวันนั้นฮะหัวจิตหัวใจนักมวยคนนี้ไม่ธรรมดาบอกว่าได้เลือดด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนั้นย้ำกันอีกครั้งครับปุ๋ยไอโอนิกผลผลิตเกินคาดโดยปุ๋ยฉลาดไอโอนิกครับปุ๋ยของคนไทยส่งออกกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับแผลแตกปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มครับวันนี้ยังไม่ได้แจกเลยแตกได้เลยครับไม่มีปัญหาครับสำหรับเวที Max Stadium ปุ๋ยไอโอนิกพร้อมแจกเสมอครั้งนี้แล้วนั้นศอกของลูกบาดื่มเลือดของซีอุยวันนี้มาดูกันว่าจะดื่มเลือดของลูกต้นได้อีกหรือเปล่าครับนักชกจากประเทศอังกฤษครับ68กิโลกรัมครับโอ้ยอ้าวพอประกาศยังไม่มีได้แจกปุ๋ยเอลนิกนี่ลูกต้นนี่ทักทายเลยผมจะเอาคนแรกเลยนี่ครับโอ้ยมาเน้นที่ศอกซ้ายแล้วก็ศอกขวาเลยครับลูกต้นดูครับโอ้ยกำปั้นครับลูกบ่าพยายามวางขวาปล่อยหมัดดูพบความมั่นใจมาพอสมควรครับโอ้ยเข่าซ้ายของลูกต้นเอ้าโดนดอกขวาแกครับวงในนี่เป็นของถนัดของลูกต้นเลยครับคือหมัดเสียบในแทงดื้อๆแบบนี้แหละครับลูกต้นสายของลูกป๋าไม่ธรรมดาครับแล้วก็มีศอกขวาสลับทางในพยายามจะตั้งแขนสู้ยังหลักกันกลางเวทีครับวิเสียทีต่อทีแขนไม่ถนัดครับพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายครับลูกต้นลูกป๋าวางขยับลูกต้นทีบแล้วสวนด้วยเข่านี่ครับนะคุ้มย้ำเข้าไปครับเข่าซ้ายตามด้วยขวาลูกป๋าตั้งหลักเสียเหลี่ยมครับโอ้โหจังหวะเสียบด้วยเข่าซ้ายของลูกต้นแล้วดูว่าอันตรายจริงๆครับวันนี้หนุ่มน้องผู้ดีมาทุกทักจริงครับลูกป๋าศอกเอามาใช้กันบ้างครับนี่ครับปักด้วยศอกขวาครับจังหวะสวนด้วยเข่าของลูกต้นลูกปลานั้นแรกเลยครับนี่ครับคุณมีเข่าผมมีศอกเหมือนกันเสียบง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวหงายท้องได้ครับโอ้โหจังหวะเตะขวาต่อยขวาของลูกปลาศอกซ้ายลูกต้นต้องประกบไหลเลยครับทำลูกต้นบั้นเสียบสับศอกลูกป่าลงล่างครับแยกออกมาแล้วครับศอกซ้ายของลูกต้นขยับเข้ามาลูกป่าลูกต้นพยายามจะทำแล้วก็แทงครับดูครับพยายามจะทำให้ลูกป่าได้เสียเหลี่ยมเสียหลักเสียเหลี่ยมก่อนลูกป่าเป็นนักชกต่างชาติอีกหนึ่งคนครับที่ประเภทเครื่องร้อนช้าครับแต่ก็ยังก็เป็นพันบูอีกหนึ่งคนครับที่น่าติดตามยกแรกครับเดี๋ยวมาตามกันต่เอาครับกลับมาตามกันต่อครับนี่ครับชมหน้าของลูกบ่าครับหนุ่มอังกฤษครับโอ้โหทีมงานค่อนข้างเคร่งเครียดครับส่วนลูกต้นชอชนาทิพย์ครับไม่แพ้กันครับนี่ครับคุณอัมพรชื่นต้นนะครับเรามาติวเข้มพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วเสียบเข่าซ้ายครับดูครับสองแรงบวกโอ้โหตัวงอเลยครับจังหวะสวนด้วยศอกของลูกบ่าวันนี้บอกว่ามาเจอบททดสอบสำคัญครับสำหรับลูกบ่าครับต้องมาเจอลูกต้นแชมป์หรือแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับรุ่น65กิโลกรัมครับว่ากันต่อยกที่2ครับต้องการธนพัชเสือแก้วจะสับมือให้ชกลูกบ่าเปลี่ยนเลยครับดูครับพยายามต่อยลำตัวก่อนโอ้แล้วลูกซ้ายขึ้นบนครับเล่นลูกต้นโดนแล้วอ้าวไปยังไงลูกต้นสวนคืนมาแบบไม่มีตำราแบบนี้ครับลูกต้นกลางแผนรับไม่ทันครับโอ้ยเล่นไปที่หมัดครับลูกบ่าและสอบนี่ครับจะแทกไปที่ลำตัวโอ้โหจังหวะฮุกซ้ายบริเวณลำตัวนี้
ทำได้ดีครับแต่ลูกต้นนั้นไม่ยอมหนีครับพยายามจะเดินเบียดเข้ามาแล้วแทงซ้ายใช้วงในสู้เหมือนกันครับลูกป่าโอ้โหขวาของลูกต้นนี่เลยเสียบเสียบซ้ายทำได้ดีครับลูกต้นวันนี้ลูกป่าเหนื่อยครับออกมัดลูกต้นสับสอกแล้วก็ตามด้วยเข่าจังหวะระวังบทนี่ลูกต้นนั้นล่อลากเลยครับนะบวกครับนี่งั้นสอบมาแทงนะครับได้เลือดเลยครับโอ้ยไอโอนิกได้แจกนะครับบริเวณศีรษะทางด้านซ้ายของลูกบานะครับพิษสอบขวาของลูกต้นโอ้โหเลือดนะครับใช้ทีทองแบบนี้ลูกต้นโอ้โหปวดคอเอาจังหวะโดนด้วยเข่าซ้ายนี่ครับเข้าลอยครับหนึ่งลูกบาสไม่ได้หนีครับกระแทกแขนขาเชือกเลยครับลูกบาสต้องเล่งแล้วครับแล้วออกมายกกาสูงครับกันไปที่บริเวณบาดแผลครับเลยเปิดช่องว่างบริเวณสีข้างให้กับแข้งขวาของลูกต้นเลยครับดูครับดูว่าตัวเลือดหรือเปล่าอ้าวเดินไปชนศอกครับลูกบาตัวจริงนักศอกขึ้นมาใช้ครับแล้วลูกต้นนั้นต่อการซื้อไม่เห็นเหมือนกันโดนโอ้โดนโดนแบบนี้เขาเรียกว่าบ้าเลือดหรือเปล่าครับพี่ป่าบ้าเลือดแล้วยิ่งคึกอัพเข้าขวามาลูกต้นว่าไงลูกบาโอ้ยดับเลือดชนแล้วครับลูกบาดูครับเป็นไงเป็นกันศอกขวาลูกต้นครับพยายามสับศอกแรกเงียบการสู้เสียบไหนดอกดอกคนละทีไม่ใช่งานง่ายๆครับถึงแม้ว่าจะได้แผลแตกครับโอ้ยสนุกจริงๆครับนี่แหละครับคือความมันระดับโลกของ8 Max มวยไทยครับต้องบอกว่ามันจริงๆครับคิดว่าได้ทำเขาแตกเนี่ยจะอะไรก็จะง่ายเป็นบทครับกลับตรงกันข้ามเลยครับลูกบาลพอเสียเลือดนี่เหมือนยิ่งคึกยิ่งคักมากยิ่งขึ้นครับภาษาต้องบอกว่าสุภาษิตบอกว่าสู้แบบเลือดเข้าตาครับดูครับโอ้แต่ภาษาไก่ชนนี่ก็ต้องบอกว่าสู้เย็บตาแล้วแผงมาเป็นสู้ยิบตาต้องบ้าเลือดแน่นอนครับลูกบาดูครับโอ้ยไม่สนเลยครับตัวเองแตกพยายามจะเอาคืนครับลูกบาแล้วดูครับไปก่อนกับซิงอุยก็แบบนี้นะครับยอมรับหัวจิตหัวใจหนุ่มอังกฤษเลยครับเอาละครับมีลุ้นโบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสแล้วครับอย่างนี้โอ้โหช้าแม่สโลโมชั่นเลยครับลูกต้นทำอะไรเริ่มช้าไปหมดครับโอ้โหลูกบาต่อยลำตัวต่อยใบหน้าแล้วฟันศอกขวาลูกต้นพยายามจะประกบในเจอศอกเอากดแขนมาครับลูกบาจะอาศัยเข่าแล้วความขยันครับต่อยลำตัวโอ้โหลูกต้นเอาเหวี่ยงศอกมาอ้าวเด้งเชือกมาแล้วก็ฟันด้วยศอกขวาเลยครับลูกบาลูกต้นพยายามจะประกบในอยู่ห่างแล้วก็โยนจัดด้วยเข่าครับโอ้โหอยู่ที่โดนตีวางมาวางทำได้จะโดนศอกของลูกบาลอยู่ที่อาการอ้าวอ้าวโดนศอกแล้วเครื่องศอกซ้ายศอกขวาศอกขวาแล้วศอกขวาแล้วนี่นะครับตามตำราครับหัวเข่าโดนศอกแม่มีอาการโอ้โหยับเข่ามาครับพยายามจะไล่แขนจังหวะไม่ได้ครับนี่ครับอัปเปอร์คัทขวาตามด้วยศอกโอ้โหลูกก็มาเป็นชุดเลยแล้วคือลูกพยายามจะตะกดในแต่ดูลูกบาครับไม่ยอมเล่นในพยายามจะฟันศอกนี่ครับปล่อยขวาแต่ขวาไม่โอ้โหลูกก็
พยายามเอาคืนทับต้นทับดอกเหมือนกันครับวงในได้เป็นของลูกเล่นแต่วงนอกดูว่าลูกบ้าดอกขวาและซ้ายยังอันตรายครับต้นซี่ครับคืนไม่ได้ครับลูกบ้าโอ้ยแกฟันทั้งไหลเลยครับหน้าไปทะเลาะทะล่ากับแกไม่ได้จริงครับลูกบ้าอันตรายครับโอ้ยวางแข้งขวาพยายามทำตับศอกโถงเข่าลูกต้นครับโอ้ยคู่นี้โอ้สนุกจริงๆครับกลับมาเจอกันใหม่นี่ไม่แม่ใครๆก็ต้องอยากดูครับคู่นี้วันหลวงเข้ามานี่ดักศอกขวาเลยครับลูกบ้าลูกต้นเบียดเข้าหาอีกพยายามจะเน้นที่ศอกขวาเหมือนกันโอ้โหลูกต้นตอนนี้ฝ่ายต่างช้าด้วยกันทั้งคู่ครับเชื่อว่าอ้าวอ้าวมาลูกบาโอ้ยศอกขวามาเป็นชุดเลยครับลูกบาแล้วเลยอัปเปอร์คัทแล้วทิ้งด้วยหมัดขวามาศอกซ้ายโอ้โอ้ยพยายามค้ำตัดศอกอ้าวลูกต้นคืนโอ้ลูกบามาเป็นชุดครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ลูกบานี่ครับต่อยลำตัวเขาให้คะแนนหมัดศอกเขาที่เข้ากันหมดนะครับปิดท้ายด้วยภาพสวยๆครับโอ้สุดยอดครับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่ผมเชื่อว่าถ้าประกบเจอกันอีกรอบมีแฟนหมัดมวยต้องรอดูเลยครับคู่นี้โอ้โหใจตรงกันเลยครับดูภาพช้าครับลูกต้นช่วงต้นๆดีครับเสียบในลูกบ้ากับมีอัปเปอร์คัทขวาครับโดนนี่ถึงสุดเลยครับแต่ยังคว้าไว้ได้แล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้โหคู่นี้ครับนี่ครับศอกขวาของลูกบ้าพยายามคืนด้วยเข่าครับโอ้โหหมัดถือว่าเป็นนักมวยต่างชาติที่หมัดคมครับโอ้โหแล้วก็ปักศอกเลยครับแกทิ้งไปทั้งไหล่ทั้งตัวเลยครับแบบนี้รอคำตัดสินบนเวทีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปถามคุณผู้ชมที่อยู่ในสนามวันนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างมันไหมครับพี่น้องสุดๆจริงๆคู่นี้สำหรับศึก Max Ultimate ครับเราก็จะมีการลุ้นรางวัลโบนัสสำหรับนักชกที่ชกได้มันสะใจท่านผู้ชมและรางวัลซุปเปอร์โบนัส 10,000 บาทถ้าชกได้โคตรมันครับ Any fighters who fought well and satisfy our audiences get a chance to win 5,000 baht bonusOr even 10,000 baht super bonus. So it's time for bonus round. ไปลุ้นรางวัลโบนัสกันครับซุปเปอร์โบนัสได้รางวัลซุปเปอร์โบนัสทั้งคู่ครับรับไปเลยคนละ 10,000 บาทเอาล่ะตอนนี้ไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการกันดีกว่าAlter three rounds of extreme action, and the winner is Isandro Samar. แน่นอนจริงครับคู่นี้มันสะใจอย่างนี้ได้รางวัลซูเปอร์โบนัสไปทั้งคู่คนละ 10,000 บาทครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยครับนี่แหละครับความมันของ8 Max มวยไทยคู่หน้าครับไทยปะทะแคนาดาครับ Next Fight Thailand vs Canada นี่แหละครับศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทย